้เห็นไหมครับวิเทียบสิว่าอยากเสียสายตาเลยพี่น้องว่ามันจะยังเนาะตุ่มหมึกไงเลยครับสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิธีกวนมาแล้วครับพบพ่อกันอยู่ทั้งโขกทั้งปลาทั้งเขาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้พ่อกันแบบสวยๆเลยครับพี่น้องเพราะว่ามือวานนี้เฮาบ่ได้มาเนาะขอนแก่นเนาะบัดนี้เฮามายามมื้อเวียนนะครับเพราะว่าเฮาเซาเมียแล้วอีกอย่างนึงเฮามีนัดกับพริกเนาะเฮาไปฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนพริกครับก็เลยได้ขึ้นมาแบบสวยๆเลยล่ะพี่น้องก็ต้องลุ้นกันเบิ่งเนาะครับเนาะว่าขึ้นมาสวยขนาดนี้สิยังเฮ็ดให้เฮาเก็บบ่ก็พอดีแล้วครับอยากให้พี่ให้น้องเบิ่งคือกันว่าถ้าขึ้นมาเก็บตอนสวยๆเนี่ยสิยังบรรดาเซียนบ่เนาะเพราะว่าคิดว่าเซียนน่ะจังได๋เพิ่นก็ขึ้นมาแน่นอนล่ะครับเพิ่นน่าจะไต่ลงไปแล้วล่ะเฮาก็สิพยายามหาดอกที่เพิ่นบ่เห็นล่ะเนาะพี่น้องเนาะเอาครับเขาห่มก่อครับไปครับไปลุ้นกันว่าสิมีจักดอกบ่ห่มนี่เฮาเบิ่งเห็ดดอกแรกของเฮาพี่น้องโอ้โหแสดงว่าห่มนี่ห่มเห็ดกระเทาบ่เขาครับดอกแรกสุดยอดดอกยังไงครับหูมันเหี่ยวตาหน่อยๆว่าสมัยพี่น้องคุณนะครับอีกอ่ะถูกแล้วห้องพี่น้องเด้ดอกเห็ดงามดีครับเหลียกะส่วนหน่อยล่ะพี่น้องเหลียเป็นบางห่มเท่านั้นล่ะเนาะครับเนาะโอ้สิครับดอกนึงนี่ในไหนสิอังเดินเลยครับนี่ตุ่มนึงครับเห็ดกองามครับดอกนี่ดอกนี่ใส่ขวานเลยพี่น้องเห็นไหมครับแดงๆนี่นะนี่ดอกเขาจะลองกินของอันใดวะโอ้ยได้ยุครับได้ยุก็ครับงามเลยแบบครับโอ้กำลังเป็นตุ่มเป็นก็แดง
เห็นไหมครับหูยแทบสิว่าอยากเสียสายตาเลยพี่น้องว่ามันจะยังเนาะปกตินี่ขึ้นมาบ่น่ายังเลยครับแสดงว่าเอ้าเนี่ยเสียนเพิ่นบ่เข้าครับเพราะว่าบ่แม่นจุดที่เห็ดก่อออกหลายเนาะเบิกมีฮอดบานเปียบานนึงโอ้ยบานนี้บักยังใหญ่ครับบานสุดท้ายนี่เฮาว่ามันสภาพบ่ดีแล้วครับเฮาขอเฮ็ดเป็นเชือก็แล้วกันเนาะตะเกาไฟบ่ใหม่ก็ออกดีเด้ครับผมนี่ปีนี้ยังไฟใหม่เนาะตะไคร้ครับนี่ดอกน้อยเนาะบ่ได้จ้องดอกพี่น้องจักมื้อใดสิได้ขึ้นมาอีกบานเฟิงเสียงอยู่หนองไผ่นี่ครับไข่ดอกงามๆเลยดอกนี่ขึ้นล่าครับแต่ว่านะครับขึ้นน้อยนึงเอาไปจี้ไฟก็หอมคือเก่าครับก็ได้เก็บอยู่ครับเห็ดตะไคร บัดมือเฮามาก็บ่ออกได้พี่น้อง มือฮ้อนเมื่อวานบ่เมื่อก่อนที่เฮามาบ่ได้ครับหน้าขาวครับดอกงามเบิ่งพี่น้องเฮาพ่ออีหยังครับนี่ยื้อเห็นบ่ครับเต่านอนเว้นเฮาสิบ่ไปกวนเนาะครับเนาะเฮาสิบ่ไปกวนเฮาสิให้พี่น้องเบิ่งแบบนี้เฮาสิบ่ไปจับเลยเด้ครับเดี๋ยวเขาสิตื่นเขาสิไปหม่องอื่นเนาะคิดว่าเขาน่าจะได้หม่องนอนดีแล้วล่ะเนี่ยตาดีเดียวเด้อข้อหวยพี่น้องเอ้ยนี่จะได้แต่ว่าพ่อล้างหวยออกเนาะบ่เป็นหยังครับวันที่1ยังรอเฮาอยู่เนี่ยเอาเบิ่งครับเบิ่งซุ้มกับไฟใกล้ๆไปครับบัดนี้เฮาหาเห็ดต่อเนาะให้เขานอนซะเอาบ่แม่นเต่าสีน้ำโชคพี่น้องฝากเต่ามาหน่อยนึงเฮ็ดก่อตุ่มบักน้ำเลยครับเห็ดตะไคร้ครับอุ๊ยดอกนี้เอาได้ครับเชื่อนะครับเนาะเบิ่งดอกนี้ครับน่าสิได้อยู่ดอกมื้อนี้ส่งมาเห็ดตะไคร้อยู่เด้พี่น้องนี่แม่นดอกน้อยก็มีครับ
ตอนนี้เขาเดินทางมาหอดดอนเห็ดกอที่ออกหลายที่สุดของโขกนะพี่น้องนะทุกมือเขาหมานกับหมานอยู่ดอนนี่แหละครับมื้อนี้เขามาที่หลังเขาเบิ้งสีนั่งบ่พี่น้องแต่ว่าเขาพอเราดอกนึงนี่นะครับน่าจะเลี้ยเป็นรุ่นเนี่ยยูที่ว่าเขาจะเห็นบ่เนาะพี่น้องเนาะโอ้นี่หน่อยๆจบจมเลยก่อนครับปาดดอกนี่นะครับคือเลี้ยไปเฮาคักทีโอ้ว่ามันสิพอจานกินเขาเลยพี่น้องเอ้าอู้เสียดายพวกเขาบ่เขาบ่เอาติเขาบ่เห็นโอ้เสียดายแท้เนาะเป็นเชื่อซะซาดีใจเนาะพี่น้องเอาบ่ได้ซับมักลี่ครับเดี๋ยวไว้ให้กับห้างอีหลีครับพี่น้องตัวกระดอกงามดีจริงๆนะก็ย่อมเหลือเก็บอยู่ครับนี่โอ้ดอกนี้ที่เป็นสีน้องโอ้ไม่ถือกันไม่ถือเตะครับดอกนี้สวยๆเลยพี่น้องขนาดห่มนี่ห้อยยางผ่านไปเหลือเท่านั้นเด้อพี่น้องวนกลับมาไม่หอดดอกน้อยครับเนี่ยครับบางเทียใบใหม่มันปกจังซี่เนาะเมื่อไต่ก็บ่เห็นได้นี่ครับเพราะว่าส่วนมากเซียนเพิ่นสิมาไต่เอาเนาะครับเนาะเพิ่นแจ้งแล้วเพิ่นบ่ค่อยมากันดอกเปิ้งซึ้งเลยครับเนื้อฝากันยังมีดาวเนาะพี่น้องเนาะขอเพียงเฮาฮู้จุดครับแม่นเฮาเขาที่หลังเขาก็หาย่ําขึ้นก็หาย่ําเว้นเนาะครับเอาง่ายๆซะมันก็สู่หาย่ําเว้นบ่ได้หรอกถ้ามีเวลาดอกว่าพี่น้องส่วนมากเฮาบ่ค่อยมีเวลามานี่แหละครับย่ําเว้นก็ได้ดอกงามดีครับพี่น้องหลายท่านอาจสิสงสัยว่าเป็นหยังเฮ็ดที่เฮาเก็บดอกแดงๆเนี่ยเขาคือเอิ้นเห็ดกอเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็ดชนิดนี้นี่สิบ่สามารถออกกับต้นอื่นได้เลยครับนอกจากต้นกออย่างเดียวนี่ก็เป็นต้นกอเด้อพี่น้องแต่ว่ามันเป็นต้นมันหน่อยเนาะนี่ก
กะต้นใหญ่กะแค่ท่อแขนนี่ครับต้นท่อแขนก็ออกได้ครับถ้าว่าเป็นต้นที่มีเชื้อเห็ดเนาะก็มีทั้งหมดอยู่ประมาณ4สายพันธุ์หรือ5สายพันธุ์นี่แหละที่เบาก็บ่มั่นใจกันว่าสิถูกป่ะเนาะอธิบายไปก็ได้แต่ว่าที่ออกนี่น่ะน่าจะอยู่ประมาณ3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์ครับนี่เป็นชนิดนึงเนาะที่ออกนี่ครับสังเกตเบิ่งโลดมองได้ที่ห่มเห็ดก็ออกเนี่ยเบิ่งห้อยเขาเจ้าเคลียร์เบิดล่ะครับถ้าภาษาเซียนเพิ่นสิบอกว่าถ้าผู้ใดเคลียร์นี่เอิ้นว่าเซียนฉีกากนะเพราะว่าคนเก็บเห็ดอีลีน่ะเขาสิบ่เคลียร์กันครับท่านเลือดครับเห็ดกอเด่นครับดอกนี่งามเลยครับบุ้ยขาไหมพี่น้องเก็บไปเก็บมากกับหมานอยู่ด้วยแหละเนาะพี่น้องเนาะผีดอกหนึ่งครับพี่น้องห่มละดอกกระดอกงามดีด้วยนะครับพี่น้องดอกนี้รอดตาแดงๆครับอุ้ยตุ่มหมึกใหญ่เลยครับคุณน่ะครับอีกบานนึงอ่ะเต็มตาเลยดอกนี่ดอกบักใหญ่ครับมึงดูมาครับพี่น้องไปเนี่ยมาสรุปผลงานในการเก็บเห็ดของเฮามื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งผลงานกันเลยครับโอ้ถือว่ามาเนาะพี่น้องเนาะถึงกระตาสิบ่หน่วยใหญ่ซ้ําทุกมื้อแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพครับพี่น้องมานเฮาน่าจะเป็นเห็ดกอเก็บทั้งหมดเนาะที่แรกก็ได้เป็นเห็ดตะไคร้ปนแน่ก็ปนปลาปลายครับปนบ่หลายเห็ดตะไคร้ก็ได้เห็ดกอกระดอกส่วนมากก็สิเป็นตุ่มแล้วเนาะครับเนาะตุ่มงามสีนี่สีก็งามครับหน้าบ่ทันนี่แตกครับเพราะว่าฝนก็ไหลตกมาเรื่อยๆอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหังบ่แห้งปานใดครับลังเทียตกอันแห้งอยู่ถึงโคกอยู่บ้านบ่แห้งเทียแห้งอยู่บ้านอยู่โคกบ่แห้งเป็นลังเทียนะพี่น้องก็คิดว่าแต่สิบ่หมานไปนี่ดอกครับได้ซํานี้นี่เบาก็โอ้เบาก็เบาหมานคักอยู่ดอกดีใจสุดๆเลยเนาะพี่น้องเนาะหาน้ําดักเซียนเพิ่นเอาครับสําหรับคลิปนี้เฮาก็มีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แล้วเนาะครับเนาะจังได๋ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม